สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport On Tour นะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่สนามล้านนาครับสวนหลวงร .9 นะฮะและตอนนี้เราได้4ท่านที่จะเข้ามาชิงเสื้อที่ระลึกนะฮะที่เชียงใหม่ของเรานี่เองนะฮะจะมีใครกันบ้างนะฮะมาดูกันเลยครับผมตอนนี้มีใครกันบ้างครับตอนนี้คุณที่ดึงคุณสมศักดิ์ครับนี่ครับเขาเลือกตีเข้ามา48คะแนน48นะครับคนที่2คุณจันแก้ว49คะแนน49นะครับคนที่3คุณนิกร50 50นะครับคนที่4มีสภาพตีเข้ามา1คนคุณศรีพลอย53ครับ53นะครับโอเคและเดี๋ยวเราจะมาแข่งแบบ210กติกาคร่าวๆพอจะทราบกันบ้างหรือยังครับพอทราบแล้วครับพอทราบนะเรียนรู้จากคลิปมาเรียบร้อยผมทวนให้อีกนิดนึงนะครับคะแนนนะครับ210จะได้จากการตีในแต่ละสนามนะครับถ้ากรณีมีที่1 2 3 4คะแนนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นจบ2จบ3จบ4จบ5ไม่มีใครเท่ากันเลยเนี่ยคนที่จบน้อยที่สุดคนเดียวจะได้2คะแนนคนที่ได้อันดับ2จะได้1คะแนนนะครับนอกนั้นจะไม่มีใครได้คะแนนนะครับก็คือได้0นั่นเองต่อไปกรณีเสมอบนนะครับถ้ามีที่1 2คนหรือ3คนจะได้คนละ1คะแนนส่วนที่เหลือไม่มีใครได้คะแนนกรณีต่อไปเป็นเสมอล่างเสมอล่างคือมีที่2อยู่2คนคนที่2 2คนนี้จะได้คนละ1คะแนนคนที่ได้ที่1จะได้2คะแนนสำหรับกรณีเสมอล่างเสมอล่าง3คนไม่มีใครได้คะแนนคนที่1จะได้2คะแนนคนเดียวหรือเสมอหมดคะแนนเท่ากันหมดจะไม่มีใครได้คะแนนเราจะแข่งกัน6สนามเฉพาะเกมนี้นะครับใครที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดได้รับเสื้อ G-Folk ไป1ตัวครับผมแล้วก็ในการขึ้นเล่นเป็นคนแรกเราจะผลัดกันตั้งแต่หมายเลข1ขึ้นก่อนสนาม2หมายเลข2สนาม3หมายเลข3สนาม4หมายเลข4วนไปนะครับผมเอาละครับเราจะมาเริ่มที่สนามที่5เป็นเกตแรกนะครับคุณสมศักดิ์ครับสมศักดิ์คนแรกเอาละครับกติกาหลายๆท่านก็เริ่มเรียนรู้และเข้าใจกันแล้วนะฮะเราบอกทวนให้สมาชิกได้ทราบกันอีกสักเล็กน้อยนะฮะนี่ครับลูกนี้สวยครับโอ้โหสวยงามครับได้ข่าวว่าเป็นมือหนึ่งใช่ไหมฮะได้รับการยอมรับจากสมาชิกว่าเป็นมือหนึ่งสนามนี้เลยทีเดียวครับและก็ทำคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะ48คะแนนนะในรอบคัดเลือกแต่มาดูครับในเกม210อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่การวางแผนแล้วก็ชิงไหวชิงพริบครับเราได้สุภาพสตรีมาชิงด้วย1คนนะ1ท่านนะโอ้โหสวยเหมือนกันครับนี่ไม่ธรรมดาครับลูกนี้สวยอ่ะโอเคครับออกไหมออกโอเคและในวันที่27กรกฎาคมนี้นะฮะก็จะมีการจัดโอเพ่นนะฮะเป็นล้านนาโอเพ่นที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกเป็นการเปิดสนามฟุตบอลแห่งนี้เลยทีเดียวนะฮะสมาชิกท่านไหนสนใจสมัครก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมรับมาให้หน่อยไหมจำนวนจำกัดแค่260ท่านเท่านั้นและหลังจากวันที่27นะครับก็จะมีการแข่งขันG-Folk ฟุตบอลในวันที่28ต่อกันเลยนะฮะมาครั้งเดียวได้2งานครับแต่ก่อนที่จะมาลายแบบนี้ยังไงครับนิดเดียวแม่ก่อนที่จะมาถึงที่เชียงใหม่นะฮะเรามีการจัดที่โคราชก่อนนะฮะนครราชสีมาในวันที่30มิถุนายนนี้ครับแล้วก็มีกระชับมิตรวันที่29ด้วยนะฮะราชสีมานะฮะนครราชสีมากระชับมิตร29ต่อด้วย G-Folk 30นะฮะอย่าลืมติดตามดู G-Folk ฟุตบอลนะฮะตอนนี้เริ่มมีดาวเด่นในแต่ละชมรมเริ่มจรัสแสงขึ้นมาเรื่อยๆครับฝีไม้ลายมือนี่
ไม่ธรรมดากันทั้งนั้นครับจบ4ไปแล้ว1ท่านนะครับครั้งที่3ไม่เข้าครับอุ้ยแรงไปหน่อยครับเสียหายครับเสียหายแบบนี้จบ4ไปแล้ว1จบ5ไปแล้ว1นะฮะครับตอนนี้คุณจะแก้วครั้งที่5ครั้งที่5นี่ต้องยิงแล้วครับไม่ได้ต้องยิงแล้วไม่งั้นไม่ได้นะฮะจบ5ได้แต้มนะฮะสินใจยิง4แบบนี้พลาดครับแหมถ้าวางยิงจบ4นี่จะได้คนละ1แต้มนะแต่ยิงแบบนี้นี่คือจบ6เลยนะฮะไม่ได้แต้มในสนามนี้ครับเดี๋ยวจะได้ยกมินิอยู่ยังมีอีกครั้งนึงฮะโอเคมีโอกาสยิง5ได้อีก1ครั้งครับอันนี้ยิงเท่าไหร่ครับยิง6แล้วครับถ้า6หมดสิทธิ์แล้วครับผมตอนนี้มีจบ4กับจบ5ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามีคนจบ4กับจบ5ไปแล้วคนที่ยิง6ไม่จำเป็นต้องยิงก็ได้เพราะว่าไม่มีแต้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณสักได้2คะแนนครับพี่พอยได้1พอยได้1คะแนนคุณจันแก้วกับคุณดิบมีกร0 0 0 0คุณจันแก้วขึ้นเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีการวางแผนนะวางจบ4ได้ก็จะมีคนละ1แต้มนะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าผู้นำนำไปแล้ว2แต้มนะฮะนี่แหละครับคือการคิดวางแผนเกมนะฮะโอกาสที่ยิงพลาดมีสูงเราก็วางเพื่อตัดแต้มคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะเซฟด้วยท่านเริ่มจะเรียนรู้ครับจะมีคำว่ารู้งี้ขึ้นมาหลายท่านแล้วนะรู้งี้ยิงรู้งี้วางนะฮะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนให้ทุกท่านเข้าใจเกมนี้ขึ้นมาเองครับผมนี่เป็นสนามที่2สวยครับโอ้โหเป็นสุภาพสตรีที่ผ่านทะลุเข้ามาชิงกับสุภาพบุรุษนะฮะ1ต่อ3เลยทีเดียวตอนนี้มีแต้มอยู่1แต้มนะฮะตามผู้นำอยู่1แต้มผู้นำมี2แต้มนะลูกไกลเล่นก่อนนะฮะลูกใกล้ก็ใช้สิทธิ์ในการมาครับเพราะว่าเกมนี้ใครขึ้นก่อนนี่โอกาสเสียเปรียบมีสูงครับเพราะว่าคู่ต่อสู้จะมีโอกาสมองว่าขึ้นมาพลาดมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อในการวางแผนในการเล่นแต่ถือว่าตอนนี้ได้เปรียบอยู่1สโตรกนะเพราะว่าขึ้นครั้งที่2สามารถเอามาวางหน้าเกตเพื่อยิงได้จบ3นะในการวางแผนที่ดีควรจะวางให้จบ3ให้ได้นะฮะเพื่อเก็บ2แต้มเพราะตอนนี้คู่ต่อสู้จะต้องยิง3กันแล้วโอ้โหลูกนี้สวยด้วยนะครับแบบนี้จบเลยครับผมจบเลยระยะยิงแบบนี้ให้จบเลยครับจบเลยจบ3
การจบ3แบบนี้เป็นการกดดันให้คู่ต่อสู้ต้องจบ3ให้ได้นะฮะหรือถ้าใครไม่มั่นใจวางให้จบ4เพื่อรอให้ที่เหลือพลาดแบบนี้เอาแล้วครับจบ4นี่ที่เหลือคือต้องยิงจบ4ให้ได้แล้วครับตอนนี้มีที่1ไปแล้วที่2จบ4ครับตัดสินใจสู้หรือวางครับตัดสินใจวางนะครับสองคนนี้ใครพลาดนี่แจกแต้มเลยนะฮะลักษณะนี้สามารถมาร์กได้ครับแบบนี้ถ้าระยะประมาณนี้จบเลยนะฮะมั่นใจว่ายิงได้จบเลยนะฮะเรียบร้อยครับกดดันคู่ต่อสู้ครับครั้งที่3ลูกนี้ลูกนี้ว่าไงแรงไปหน่อยอ้าวแล้วครับกดสิทธิ์ซะแล้วไม่ต้องเล่นแล้วโอเคยอมครับสำหรับสนามนี้มี 4-2 คนได้คนละ1แล้วก็จบ3 1คนได้2แต้มตอนนี้3เท่ากันแล้วนะฮะสำหรับผู้นำโอ้โหนี่ล่ะครับตอนนี้สุภาพสตรีหนึ่งเดียวเราแซงขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมแล้วนะฮะน้ำหนักเยี่ยมครับนี่เลยคือความสนุกของ210ครับใช่ว่ามือหนึ่งจะชนะเสมอไปนะอยู่ที่โชคแล้วก็ดวงวางแผนที่ดีด้วยนะชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันครับลูกนี้น้ำหนักเยี่ยมครับครับลูกไกลเล่นก่อนครับเสิร์ฟมานี่เลยนะฮะในการแข่งขันจีโฟฟุตบอลเราจะแข่งกัน12สนามนะแต่ในเกมสาธิตครั้งนี้เราจะใช้แค่6สนามนะฮะรู้ผลกันไปเลยนะฮะโอ้โหลูกนี้น้ำหนักพุ่งไปอย่างนี้ครับแรงไปนิดนึงครับแม่มุมนี้ยังยิงไม่ได้ครับโอ้ยกระโดดครับโชคไม่ดีครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
ม้าครับแหมเบาไปนิดนึงครับการวางลูกนี้เสียงยิงครับลูกนี้ยิงหลังได้ไหมมุมไม่ได้นะฮะโอ้ยแรงไปแล้วครับเอาละฮะอยู่ที่การวางแผนแล้วครับตาม้อยครั้งที่4ครับจะยิง4หรือวางเพื่อจบ5นะฮะมีการตัดสินใจครับเพราะตอนนี้แต้มนำอยู่ตัดสินใจถูกต้องครับตัดสินใจวางครับอย่างน้อยๆนี่ไม่พลาดให้คู่แข่งแน่นอนครับเซฟแต้มได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะจบ5ครับถ้ายิงพลาดขึ้นมานี่โอกาสแต่น้อยก็เอาไว้ก่อน1แต้มนะจบ4ไปแล้ว1จบ5ไปแล้ว1จบ5ได้1แต้มอยู่แล้วจบ6ไม่ได้ครับตอนนี้ยิงเท่าไหร่ครับยิง5ต้องยิงอย่างเดียวครับวางไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่า5เท่านั้นที่จะได้1แต้มนี่ครับไม่ยิงก็ไม่ได้นะเพราะนั้นต้องเสี่ยงยิงนะครับแล้วครับ2คนรุ่นออกคุณสมศักดิ์ได้2คะแนนครับคุณศรีพลอยได้1คะแนนครับคุณจันแก้วคุณนิกร0 0ครับเฮ้ยครบ5ไปมายิงคนมาอยู่ต้นไม้คุณได้ไรอ่ะมาสี่ไปเลยฮะไปได้ฟอนเมื่อกี้ออกแล้วฟอนต้องเล่นให้จบให้ได้ต้นนึงอันนี้คือครั้งที่เท่าไหร่4ครับ4ครับขึ้น4 4ผมไม่ได้ออกไงผมออกอย่างเงี้ยออกมาเลยให้โอกาสครับให้โอกาส4ยิง5ครับถ้ายิง5ได้1แต้มนะครับอันนี้เป็นกรณีสาธิตนะแต่ถ้าเป็นเกมการแข่งขันจริงๆถ้าหยิบลูกขึ้นมาแล้วคือสละสิทธิ์ไปแล้วนะครับนี่ทำความเข้าใจกันก่อนสำหรับสมาชิกนะฮะถ้าเป็นเกมการแข่งขันคือหยิบแล้วก็คือหยิบเลยนะฮะครับหยิบลูกคือยอมแพ้ไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดในการนับแต้มนะครับผมอันนี้แต้มผู้นำขึ้นมาเป็น5แต้มแล้วนะครับนี่ที่2จะมี4แต้มครับสุภาพสตรีของเราตามมา4แต้มลูกนี้เบาไปนิดนึงครับแม่เสีย1สโตรกเลยนะฮะเบาตามด้วยนะฮะโอ้โหเอาละเป็นโอกาสของท่านอื่นนะฮะจะชิงได้เปรียบ1สโตรกนี้ได้หรือเปล่านะต้องวางให้ถึงนะลูกนี้แรงไปไหมได้ครับตอนนี้ได้เปรียบแล้ว1สโตรกนะตอนนี้ผู้นำทั้ง2คนนี่เสียเปรียบไป1ครับโอกาสที่จะไม่ได้แต้มสนามนี้มีสูงนะแต่จะทำได้หรือเปล่าในการวางลูกนะฮะต้องวางให้อยู่หน้าคู่ต่อสู้ถึงจะได้เปรียบนะฮะถ้าวางด้านหลังต่อครั้งต่อไปเราจะต้องยิงก่อนอีกเพราะฉะนั้นถ้ายิงใกล้เกตมากกว่าก็จะได้เปรียบนะฮะเทคนิคนะฮะต้องวางให้ใกล้เกตมากกว่าคู่ต่อสู้นะฮะนี่แหละฮะนี่แหละครับสวยครับนี่ครับค่อยๆเก็บเทคนิคไปนะฮะ
ประสบการณ์จะเริ่มค่อยๆสอนให้นักกีฬาแต่ละท่านคิดวางแผนสู้กับคู่ต่อสู้ได้ดีขึ้นนะครับผู้นำทั้ง2ท่านก็ขึ้นเป็นครั้งที่3 OB หรือเปล่าไมโอครับลูกนี้ยังโชคดีครับยังเข้ามาในสนามได้นะวางเสร็จต้องยิงนะลูกนี้แรงไปหรือเปล่าเอาละครับมาดูครับจังหวะช็อตนี้ครั้งที่4นะฮะในขณะที่คู่ต่อสู้กำลังจะขึ้นครั้งที่3จะเลือกยิงหรือวางนะสี่เลือกยิงฮะกึ่งยิงกึ่งพานครับอือหือเอาละครับเป็นโอกาสให้ในครั้งที่3ในการวางนี่สามารถวางจบ4ได้นะไม่จำเป็นต้องยิง3นี่คือกะยิง3ผลจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะยิง3ออก4ขึ้น5นะครับจริงๆแล้วลูกนี้ถ้าวางจบ3นี่โอกาสได้2แต้มมีสูงนะฮะนี่คือตัดสินใจยิงใจจบ3เลยเสร็จเลยครับตอนนี้นี่นะฮะวางจบ4ครับ2แต้มเห็นๆครับแบบนี้ครับจบ4ได้2แต้มครับนี่ฮะส้มหล่นนะฮะเมื่อสักครู่นี้ถ้าวางจบ4ก็เท่ากับว่าจบ4ได้2คนก็แบ่งกันคนละแต้มเพราะว่าผู้นำหลุดไปแล้วนะฮะเปิดโอกาสให้ผู้นำมีโอกาสได้1แต้มครับตอนนี้ได้มาอีก1แต้มนะฮะแต้มก็ขยับห่างไปอีก1เห็นมั้ยนี่คือการวางแผนนะฮะถ้าทั้ง2ท่านจบ4ด้วยกันทั้งคู่ผู้นำก็จะแต้มเท่าเดิมนี่ก็ยิง5อยู่แล้วนี่ก็ยิง5นะครับอื้อหือโอเคยิง5ครับต้องยิง5พลาดโอเคครับนี่ครับจากได้แต้มเห็นๆนี่นะฮะตัดสินใจพลาดนิดเดียวนะฮะพลาดไปนี่แหละครับการประสบการณ์เรามาเรียนรู้กันแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหตอนนี้แต้มอันดับ1เท่ากันใช่ไหมครับอันดับ1ตอนนี้เท่ากันแล้วครับ5ขานชื่อหน่อยครับอันดับ1อันดับ1ตอนนี้คุณสมศักดิ์กับคุณศรีพลอยได้5คะแนนเท่ากันคนรองลงมาก็คือคุณนิกรได้4คะแนนครับอาจารย์สมศักดิ์กับจันทร์สีพลอยนะฮะได้5คะแนนเท่ากันครับโอ้โหและนี่คือสนามที่6แล้วใช่ไหมสนามที่5อีก2สนามครับผมอีกเลข2สนามนะครับวางแผนกันให้ดีนะครับใครพลาดนี่โอกาสแพ้มีสูงเลยทีเดียวน้ำหนักแต่ละท่านนี่โอ้โหเจ้าคุณสมศักดิ์ก่อนทั้งที่สองเสิร์ฟวางแบบนี้โอ้โหทะลุครับเอาแล้วครับ
เอาแล้วพลาดก่อนนะครั้งที่2นะฮะต้นไม้ไหมอืมเอาแล้วครับพลาดเหมือนกันครับอุ้ยอย่างโชคดีครับชนเสาเข้าครับอื้อหือถือว่ายังได้เปรียบผู้นำอยู่1สโตรกนะฮะไม่โอบีนะแหมโดนแซ่บเต็มว่ะโอ้โหสี่คะแนนใช่ไหมครับถ้าเก็บ2คะแนนได้แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นเลยทีเดียวโอ้โหลูกนี้แต่โอกาสจบ2จบ3เลยจบ3เลยมีอยู่กี่แต้มครับเนี่ยตอนนี้มีอยู่กี่แต้มฮะ0ถ้าจบ3เท่ากับว่าตัดแต้มบนไปเลยนะครับโอ้โหเท่ากับว่าถ้าได้3ตัดแต้มบนแล้วเออแปลผันได้2แต้มหายวับไปกับตาครับตอนนี้ลุ้นแค่1แต้มนะฮะคนละ1แต้มครับสุภาพสตรีครับมี5แต้มตอนนี้ขึ้นครั้งที่4นะฮะผู้นำ2คนขึ้นกันทั้ง4เท่ากันนะเอ้ยอื้อหือก่อน3 3ถ้าวางจบ4ได้ใน1แต้มนะฮะโอ้ยลูกนี้อื้อหือนี่ถ้าวางจบ4ได้นี่ได้1แต้มเท่ากับว่าเป็นผู้นำร่วมกัน3คนเลยนะฮะ5อยู่แล้วอ่ะอื้อหือโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวออกไม้เดียวอ่ะมาเสียทุกคนเท่าไหร่ครับผมจะได้ตัดแต้ม2คนนี้เข้าด้วย4ครับยิงครับเอาแล้วครับสู้ได้ด้วยยังไม่ครับยังไม่จบครับเล่นก่อนลูกไกลไปก่อนครับสมศักดิ์เล่นก่อนลูกไกลไปก่อน5เหมือนกันครับลบ5 3คนกับเท่ากับ0เนี่ยเป็น0หมดตรงนี้5แล้วใช่ถ้า3คนเหมือนกันพลาดไปแล้ว1ครับอ้าวจบ5ได้แต้มครับมาเล่นมอยไปอันนี้จบเลยครับที่จบเลยครับผมจะไปขวางผู้เล่นจบ7ครับ7แล้วจบ7มีบวยเป็นแล้วเท่ากับว่าใครจบ5ได้แต้มครับผมมอยก่อนด้วย5ไม่สู้พลิกกลับขึ้นมานำแน่นอนครับเป็น6แต้มแล้วครับจะมีที่2คลองร่วมหรือเปล่านะต้องดูลูกนี้ถ้าจบ5ได้มีที่2 2คนนะฮะโอ้โห3คนนี้ได้ลุ้นกันหมดนะครับเอาแล้วครับตอนนี้สีพลอยจบ5พี่สีพลอยมี6แต้มนะฮะสีพลอยมี6ถูกต้องคุณสมศักดิ์มี5นิกรเป็น5ครับก็0คุณจันแก้วมี2นะครับเอาละครับมีสิทธิ์ลุ้น3ท่านด้วยกันนะครับดูสนามสุดท้ายสนามนี้นะฮะถ้าพี่สีพลอยเก็บได้แค่1คะแนนก็ถือว่าชนะแล้วชนะนะฮะลูกนี้โอ้โหสู้เลยนะฮะโอบีหลังสามารถจบ3ได้ลายนี้สวยครับถ้าคะแนนออกมาเท่ากันด้วยเป็นจริงเท่ากันแล้วก็ครับผมเซตเดทกันครับ
ลายนี้ยังไงครับออกไหมโอบีครับขึ้น3เหมือนกันเอาละครับมุมนี้เก็ตไหมเก็ตไหมอุ้ยเอาละครับถ้าจบ2ได้นี่ได้2แต้มพลิกมานำเลยนะฮะพลิกกลับมาได้มั้งลูกนี้น่าจะยิงได้ครับแต่ก็ต้องนะฮะอยู่ที่การวางแผนครับจะจบ3หรือจะจบ2นะฮะต้องอยู่ที่การวางแผนเอาแล้วครับแม่เอาแล้วครับวางแผนผิดนะจบ4เลยนะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเคาะวางจบ3นี่โอ้โหแต่มันล่อใจเหลือเกินนะมันล่อตาล่อใจเหลือเกินมุมเมื่อสักครู่นี้จบ3ครับเอาละเป็น7แต้มครับพลิกกลับมาเป็นผู้นำครับลูกนี้ถ้าจบลูกนี้ถ้ายิงเข้าจบ3จะได้1แต้มเท่ากันได้1แต้มเท่ากันเป็นผู้ชนะทันทีแต่ถ้าวางแล้วมีคนจบ5แต้มเสมอจะเป็นที่1ของร่วมไปเซตเทนเดตแต่ถ้ายิงพลาดแพ้ยิงพลาดแพ้อันนี้คือการวางแผนแล้วครับ3ชนะถ้ายิงเข้า3ชนะเพราะว่าจะได้1แต้มรวมเป็น8 7รวมเป็น7ใช่ไหมครับ7ตอนนี้นิกรเขาได้2อยู่ของพี่นิกรก็จะได้1เท่ากันก็เหลือ6ก็เป็น6ก็จะชนะแต่ถ้ายิงพลาดยิงพลาดแพ้ก่อนได้ได้2แต้มเต็มเออจะผัวเมียเท่ากันยิงเลยวางแผนกันเองนะครับได้เมียได้เหมือนกันแล้วเกิดใส่เสื้อนั่นแหละครับแม่พลาดนะครับต้องมาดูครับยิง3อีกท่านหนึ่งครับไม่เข้าครับโอเคจบเลยจบเลยครับจบไปเลยครับจบไปเลยครับให้จบเลยจบแล้วเล่นให้จบเลยครับจบเลยไปจบแล้วครับจบ5อันนี้ของอาจารย์จบเท่าไหร่นะเมื่อกี้จบ4ใช่ไหมครับตอนนี้มี1แต้มแล้วถ้าจบไม่ได้แล้วถ้าจบ4ถ้าจบ4ก็ได้อันนี้จบ5ไปแล้วใช่ไหมครับถ้าจบ4ได้1แต้มต้องยิงบอยยังไงก็ต้องยิงจบ4ได้อีก1แต้มนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้แต้มเท่ากันยังสามารถเก็บ1แต้มได้เป็นอันนี้เป็น7ใช่ไหมครับครับ7ครับแล้วก็นั้นก็5บวกอีก2เป็น7 7ครับเท่ากับว่ามีผู้ที่1ของร่วม2ในการแข่งขันนะครับถ้าเป็นรอบชิงชนะเลิศเราจะแข่งเซตเทนเดตกัน2เกตแต่ถ้าเป็นรอบคัดเลือกเนี่ยเราจะนับกันที่ใครจบ2ได้มากกว่าในจำนวนสนามนะครับใครเก็บ2แต้มได้มากกว่าคนนั้นได้เข้ารอบไปอันนี้เป็นสามีภรรยากันใช่ไหมครับใช่ใช่ถือว่าของร่วมมีผู้ชมทางบ้านบอกว่าให้ชุด3เม็ดโชว์คนละ3ลูกโอเคครับเนี่ยทางไลน์ครับทางไลน์ครับจัดไปครับคนละ3ลูกครับเอาตรงนี้เลยครับเอาตรงนี้เลยเนี่ยชิงกันเลยครับ3ลูกแล้วคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโอเคอันนี้เป็นการตัดสินแบบนอกรอบนะครับจริงๆแล้วขอถ่ายคลิปให้ด้วย
จริงๆแล้วในการแข่งขันเราจะใช้การแข่งแบบ set and date ในรอบชิงนะครับแล้วก็การนับเกรดที่เก็บ2ได้ในรอบคัดเลือกแล้วก็รอบรองแต่ตอนนี้เป็นแมตช์พิเศษครับเพื่อศักดิ์ศรีผู้ชมทั้งบ้านอยากดูนี่อันนี้คือยุให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันใช่ไหมครับกลับบ้านนี่เคลียร์กันไม่จบนะนายครับบอกว่าถ้าคู่ถูกสีแล้วก็ขอ3เม็ด3ลูกลูกที่1เข้าไปนะฮะแม่อันนี้เป็นศึกศักดิ์ศรีครับระหว่างสามีกับภรรยานะฮะโอ้โหสามียิงชนเสาอ่ะภรรยายิงไม่ชนเสาเลยอ่ะถ้าอยู่ไม่เป็นกลับบ้านนี่อยู่ลำบากนะครับเอาละโอ้ยสองลูกเข้าเหมือนกันครับนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นการโชว์การยิงของสมาชิกล้านนาเชียงใหม่นะฮะสุดยอดลูกนี้ถ้าเข้าชนะเลยครับ 2-1 ครับลูกสุดท้ายถ้าก้อนเข้าก็ไม่ต้องทิ้งบึกจะน้อมคว่ำเลยพอได้ยินบอกว่าเดี๋ยวคือถ้าเข้าคืนนี้จะนอนคว่ำไม่นอนหงายได้ตีพลาดเลยโอ้นี่ฮะลูกที่3ครับมันไม่ชอบท่าตรงของเขาสิแม่ชอบโอเคครับอ่ะถือว่าชนะไปเลยนะครับแม่โอเคครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านมาตรงนี้หน่อยครับผมปิดคลิปกันหน่อยนะครับก็ผลก็สรุปครับคณะกรรมการสรุปหน่อยครับครับผลปรากฏว่ารอบชิงชนะเลิศ4ท่านด้วยกันนะครับมีคุณสมศักดิ์คุณจันแก้วคุณนิกรแล้วก็คุณศรีพลอยผลปรากฏว่าผู้ที่ได้ที่1ก็คือคุณนิกรนี่ครับนี่โอ้โหสุดยอดครับจากการเซตเดต3ยิงระยะ2เมตร3ลูกด้วยกันนะครับครับคนที่2คือคุณศรีพลอยไม่ใช่ใครครับเป็นภรรยาคุณนิกรเองเราเป็นคนที่เราต้องยอมนะคะครับแต่คืนนี้นอนคว่ำแน่นอนนะครับครับผมโอเคครับผมรางวัลก็เป็นเสื้อจีโฟก1ตัวนะอุ๊ยตอนนี้ผมไม่ได้ถือติดมาด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับกันนอกรอบนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งนะครับโอเคได้วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้ท่านประธานนะครับช่วยกล่าวแนะนำเชิญชวนสมาชิกให้มาเล่นสนามนี้กันสักหน่อยนะครับผมครับก็เดือนหน้านะครับวันที่27นะครับกรกฎาคมนะฮะเราจะมีแข่งขันโอเพ่น24เกตชิงถ้วยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งหมด12ถ้วยนะผมก็เชิญชวนนักฟุตบอลทั้งทั่วประเทศนะครับใครสนใจอยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับในช่วงหน้าฝนดูนะครับผมก็เรียนเชิญเลยนะครับสนามล้านนาเราตอนนี้เราปรับปรุงทำเพิ่มขึ้นมาอีก12เกตเป็นคอร์ส A กับคอร์ส B นะครับลองมาสัมผัสดูนะครับมานัดเปิดสนามเป็นการแข่งขันโอเพ่นเป็นครั้งแรกของสวนล้านนาล9ครับครับเรียนเชิญเลยนะครับแล้ววันที่28เป็นการแข่งขัน G-Fox ของครูชัยนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยครับครับนักเล่น G-Fox ทั้งหลายขอเรียนเชิญนะครับมาสนุกกับเกม210นะครับ210ครับผมเชิญครับครับผมที่ยาไทยนะครับครับผมในฐานะของเฮลิยิทของชมรมสนามสวนหลวงล้านนาล9เชียงใหม่นะครับขอเชิญทุกท่านครับได้มาสัมผัสนะครับสนามของเราล่มลื่นนะครับครับตอนนี้หญ้ากำลังเขียวเลยครับครับก็
เรามีรางวัลเกียรตินิวัฒน์นะครับเกียรตินิวัฒน์นี่เราให้ใครยิงเข้าได้ให้เลยครับ 1,000 บาทนะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับมาทดลองฝีมือของท่านดูครับผมสมาชิกแต่ละท่านครับเชิญหน่อยครับมีอะไรจะเชิญหน่อยมั้ยครับครับประธานครับประธานแจ้งเลยทีละคนเลยครับมาเชิญชวนหน่อยครับผมวันที่27 29 27 28กรกฎาคมเชิญพี่น้องฟุตบอลทั้งหลายมาเที่ยวเชียงใหม่มาเล่นสนามสวนหลวงละนาร9นะครับผมสนุกล่มลื่นและมาเจอมือหนึ่งนี่สุดยอดครับฝีไม้ลายมือเยี่ยมมากเลยครับได้ละโอเคครับขอต่อประธานแจ็คครับก่อนอื่นนะครับสวัสดีนะครับอีกครั้งแล้วก็ผมขอในนามประธานองค์กรนะครับของสวนล้านนาร9เชียงใหม่เรายินดีต้อนรับนักกีฬาทุกท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศภาคเหนือนะครับสนามเราท่านที่เคยมาเล่นแล้วก็ให้กลับมาสัมผัสใหม่นะครับเพราะตอนนี้หญ้าขึ้นแล้วดินที่เคยเป็นไม่มีนะครับสนาม2อะไรจะเนรมิตให้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอมาสัมผัสวันที่27นะครับแล้วก็วันที่28จีฟ็อกด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับวันนี้จีฟ็อกต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วเราไปเจอกันใหม่ที่สนามไหนอย่าลืมคอยติดตามด้วยนะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ